สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจักจั่นเปิดใจฟ้องอบีลั่นอโหสิกรรมไม่ยอมความฟาดออกจากชีวิตแจงฟ้องนกแม้มหากาพย์ดราม่าโลกใบที่2ของนักแสดงสาวจักจั่นอคัมศิริจะจบลงไปแล้วและก็ถึงเวลาที่คนกุข่าวโลก2ใบต้องออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่24มีนาคมจักจั่นพร้อมด้วยว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาและทนายนิด้าเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางเขนเพื่อดำเนินคดีกับอบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวอดีตเพื่อนสนิทนกอุศนีและพวกอีก4คนในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาประเมินค่าเสียหายทั้งหมดราว10ล้านบาทซึ่งล่าสุดจักจั่นเปิดแจงครั้งแรกหลังยื่นฟ้องว่าเธอได้ฟ้องค่าเสียหายประมาณขั้นต่ำ10ล้านบาทตามที่ข่าวได้นำเสนอไปซึ่งถ้าเวลาผ่านไปขอดูอีกทีว่าจะยอมความหรือเปล่าเพราะต้องดูว่าอีกฝ่ายรู้สึกผิดและเสียใจต่อการกระทำหรือเปล่าส่วนเรื่องเพื่อนสนิทนกอุศนีนั้นได้คุยกันครั้งสุดท้ายวันที่นกโทรมาขอโทษและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยซึ่งเรื่องของคดีความยืนยันเธอไม่ได้ยื่นฟ้องแต่เป็นฝ่ายแฟนหนุ่มเคที่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากเขาได้รับความเสียหายจากแชทหลุดที่กระทบกับธุรกิจที่ทำอยู่โดยจักรจันยอมรับว่าได้มีโอกาสดูนกออกรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยส่วนตัวเข้าใจเจตนาของเพื่อนที่ต้องการขอโทษเราแต่ก็อยากให้นกขอโทษแฟนหนุ่มและครอบครัวฝ่ายชายด้วยส่วนเรื่องอดีตผู้จัดการอบียอมรับว่ารู้สึกโกรธเพราะตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาให้เกียรติเขามาโดยตลอดและไม่เคยข้ามหน้าข้ามตาเขาเลยแต่สิ่งที่จักรจันได้รับคือข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยเหรอยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความแน่นอนโดยในใจลึกๆอยากให้คนที่ทำผิดได้รับผลของการกระทำซึ่งอดีตผู้จัดการไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับคนที่บริสุทธิ์หรือไม่รู้เรื่องซึ่งมาถึงขั้นนี้แล้วคงไม่โทรไปเคลียร์ลั่นคนไหนที่ไม่ดีก็ออกจากชีวิตเพราะศีลของเราทั้งสองคนไม่เสมอกันแล้วถ้าในอนาคตอบีมาขอโทษด้วยความจริงใจด้านจักรจันทร์คิดว่าคงไม่มีวันนั้นแต่หากมาขอโทษจริงก็พร้อมให้อภัยและอโหสิกรรมให้ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องรับผลของการกระทำลงไปอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ